ปี66เนี่ยข้าวขาวราคาเฉลี่ย7บาทต่อกิโลกรัมกำไรขั้นต้นของผู้ประกอบการก่อนหักต้นทุนการขายและการบริหารเนี่ยอยู่ที่4ถึง5บาทต่อกิโลกรัมหรือคิดเป็นการกระจายรายได้จากผลการผลิตขั้นสุดท้ายถึงมือผู้ประกอบการที่อยู่ที่เพียงแค่ 19.6 ถึง 24.5% ในขณะที่เกษตรกรเนี่ยได้กำไรจากการเพาะปลูกข้าวเพียง22สตางค์ต่อกิโลกรัมหรือคิดเป็นการกระจายรายได้ที่ย้อนกลับมาในมือของเกษตรกรเป็นสัดส่วนเพียงแค่ร้อยละ 1.1 ของราคาข้าวขาวที่เป็นสินค้าบริโภคขั้นสุดท้ายในราคาข้าวซึ่งขายกันอยู่เนี่ยปรากฏว่ากำไรที่กลับมาสู่ผู้ซึ่งเพาะปลูกข้าวเองซึ่งเป็นเกษตรกรมีสัดส่วน 1% ของราคาข้าวขาว 1% ของราคาข้าวที่ขายปลายตลาดปลายน้ำนะฮะที่เราซื้อกันน่ะ 1% น่ะจากทั้งหมดนั้นน่ะเป็นกำไรของคนปลูกข้าวผมว่านั่นคือปัจจัยหลักอ่ะแหละที่ทำให้ในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเกษตรกรเนี่ยทิ้งการเป็นเกษตรกรเนี่ยไปทั้งหมด4ล้านคนถ้าแก้สัดส่วนนี้ไม่ได้อีกหน่อยก็คงไม่มีคนปลูกข้าวอ่ะฮะยกเว้นซะว่าไม่มีทางเลือกจริงๆนะฮะMarketer Alliance เขารายงานว่าศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ TTB มองภาคเกษตรของไทยเนี่ยติดลมการพัฒนาจากข้อจำกัดในการสร้างมูลค่าเพิ่มทำให้มีรายได้และกำไรไม่เพียงพอในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส่งผลให้รายได้เฉลี่ยภาคเกษตรต่ำกว่านอกภาคการเกษตรอย่างมีนัยยะสำคัญซึ่งเป็นสิ่งชักจูงให้คนรุ่นใหม่ละทิ้งภาคการเกษตรคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่ต้องการเป็นเกษตรกรซึ่งมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของแค่แรงจูงใจทางรายได้นะฮะมันอาจจะเป็นเรื่องของทัศนคติของการที่คนในอดีตจะมองเกษตรกรอย่างไรและจะมองคนซึ่งทำงานในอุตสาหกรรมการให้บริการอย่างไรบางที perception เนี่ยมันทำให้คนเนี่ยต้องการทำงานอีกประเภทหนึ่งในรายงานชิ้นนี้เขาเขียนว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงยึดติดกับการขายสินค้าการเกษตรโดยที่ไม่ผ่านการแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้เนื่องจากสินค้าเกษตรเมื่อผ่านการแปรรูปย่อมมีมูลค่าเพิ่มจากกรรมวิธีการผลิตที่แปรรูปจากสินค้าที่ไม่มีเอกลักษณ์ให้กลายเป็นสินค้าบริโภคที่มีความเฉพาะตัวรวมถึงสามารถเพิ่มมูลค่าผ่านรูปแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่สามารถสร้างให้ตอบโจทย์กับผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มที่มีพฤติกรรมซื้อสินค้าต่างกันออกไปรวมถึงการแปรรูปยังสามารถช่วยลดการพึ่งพิงพ่อค้าคนกลางเพื่อให้ช่วยรับซื้อสินค้าจากข้อจำกัดเรื่องที่สินค้าเกษตรอยู่ในกลุ่มที่เน่าเสียได้ง่าย TDB Analytics เขาสรุปสาเหตุที่ภาคการเกษตรของไทยไม่สามารถขยายตัวได้นะฮะออกมาเป็นเหตุผลดังต่อไปนี้นะฮะเมื่อกี้คือข้อที่1ข้อที่2คือเกษตรกรไทยเผชิญกับปัญหาการกระจายรายได้จากผลการผลิตที่ไม่เป็นธรรมเนื่องจากไม่สามารถก้าวผ่านการเป็นผู้ผลิตเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการได้จึงยังมีฐานะเป็นเพียงผู้ผลิตสินค้าขั้นกลางให้กับผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าขั้นสุดท้ายเช่นในกรณีศึกษาข้าวเนี่ยพบว่าปี66เนี่ยข้าวขาวราคาเฉลี่ย7บาทต่อกิโลกรัมกำไรขั้นต้นของผู้ประกอบการก่อนหักต้นทุนการขายเนี่ยและการบริหารเนี่ยอยู่ที่4ถึง5บาทต่อกิโลกรัมหรือคิดเป็นการกระจายรายได้จากผลการผลิตขั้นสุดท้ายถึงมือผู้ประกอบการที่อยู่ที่เพียงแค่ 19.6 ถึง 24.5% ในขณะที่เกษตรกรเนี่ยได้กำไรจากการเพาะปลูกข้าวเพียง22สตางค์ต่อกิโลกรัมหรือคิดเป็นการกระจายรายได้ที่ย้อนกลับมาในมือของเกษตรกรเป็นสัดส่วนเพียงแค่ร้อยละ 1.1 ของราคาข้าวขาวที่เป็นสินค้าบริโภคขั้นสุดท้ายโอ้โหตัวเลขนี้มันค่อนข้าง eye opening นะฮะค่อนข้างตาสว่างคือในราคาข้าวซึ่งขายกันอยู่เนี่ยปรากฏว่ากำไรที่กลับมาสู่ผู้ซึ่งเพาะปลูกข้าวเองซึ่งเป็นเกษตรกรเนี่ยมีสัดส่วน 1% ของราคาข้าวขาวโอเคผมว่านั่นคือปัจจัยหลักอ่ะแหละที่ทำให้ในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเกษตรกรเนี่ยทิ้งการเป็นเกษตรกรเนี่ยไปทั้งหมด4ล้านคน 1% ของราคาข้าวที่ขายปลายตลาดปลายน้ำนะฮะที่เราซื้อกันน่ะ 1% น่ะจากทั้งหมดนั้นน่ะเป็นกำไรของคนปลูกข้าวโอเคถ้าแก้สัดส่วนนี้ไม่ได้ก็อีกหน่อยก็คงไม่มีคนปลูกข้าวอ่ะฮะยกเว้นซะว่าไม่มีทางเลือกจริงๆนะฮะบนสถานการณ์ที่ภาคการเกษตรไทยไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ที่จะทำให้รายได้ย้อนกลับไปสู่เกษตรกรอย่างได้เหมาะสมก็ส่งผลให้รายได้เฉลี่ยของแรงงานภาคการเกษตรในปี65อยู่ที่ 128,000 บาทต่อคนต่อปีในขณะที่กลุ่มแรงงานนอกภาคเกษตรมีรายได้เฉลี่ยสูงถึง 580,000 บาทต่อคนต่อปีมันประมาณ4เท่าได้ย่อมส่งผลต่อให้คนรุ่นใหม่ที่มีแนวโน้มจะทิ้งภาคการเกษตรและก็หันเข้ามาทำงานในกลุ่มนอกภาคการเกษตรจากผลตอบแทนที่สูงกว่าสอดคล้องกับสถิติที่ชี้ชัดว่าในปี2565แรงงานในภาคการเกษตรมีจำนวนมากถึง 15.4 ล้านคน
ในปี65 10ปีผ่านไปแรงงานภาคการเกษตรลดลงเหลือเพียง 11.9 ล้านคนแรงงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นจาก 23.6 ล้านคนมาเป็น 27.3 ล้านคนในช่วงเวลาเดียวกันโหนี่ตัวเลขมันบ่งบอกทุกอย่างเลยนะเนี่ยเปลี่ยนอาชีพกันผ่านข้ามเจเนอเรชันในเจเนอเรชันเดียวกันก็เปลี่ยนด้วยนอกจากนี้เชิงโครงสร้างยังพบอีกด้วยว่าเกษตรกรไทยที่เป็นกลุ่มแรงงานในภาคการเกษตรมีอายุเฉลี่ยสูงถึง62ปีจึงเป็นเรื่องซึ่งน่ากังวลต่อเนื่องว่าระยะถัดไปกลุ่มเกษตรกรเหล่านี้จะออกจากตลาดแรงงานบนเงื่อนไขของแรงงานรุ่นใหม่เลือกที่จะไม่ทำงานในภาคการเกษตรจากผลตอบแทนที่ต่ำกว่ารวมถึงกลุ่มที่อยู่ในครอบครัวเกษตรกรเองเนี่ยและมีประสบการณ์ที่ครอบครัวทำการเกษตรกรมาตลอดชีวิตแต่ยังไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้ก็คงจะไม่อยากเดินตามรอยครอบครัวที่ทำมาในอดีตด้วยผลนี้ TTB Analytics จึงมองว่าเป็นเรื่องที่เร่งด่วนที่รัฐประชาชนจะต้องมาช่วยกันยกระดับพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรไทยเพื่อให้มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพียงพอที่จะดึงดูดให้คนรุ่นใหม่มีความสนใจที่ยังทำงานในภาคการเกษตรก่อนที่ต่อไปประเทศไทยจะไม่มีเกษตรกรคงเกิดคำถามว่าใครจะปลูกข้าวให้เรากินก็เป็นปัญหาโลกแตกซึ่งผมจะไม่หาคำตอบนะฮะผมอ่านให้ฟังเล่าอาการให้ฟังเนี่ยง่ายที่สุดนะฮะหาคำตอบนี่คงจะไม่มีแล้วฮะ